แผ่นดินแล้งน้ำนองพ่อมองเห็นพระทรงเป็นผู้ชี้ทางสว่างไสวเมื่อพ่อหยดไหลรินผืนดินไทยปราดยิ่งใหญ่กว่าใครในแผ่นดินขอน้อมนบกราบแทบบาทพระมิ่งขวัญชาวประชาเกษมสันทั่วทุกถิ่นทรงทำฝนจากฟ้ามาสู่ดินทั่วทุกถิ่นแซ่สองปรองดองกันพระทรงเป็นดวงใจไทยทั่วล่าชาวประชารวมใจให้มิ่งขวัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วล่ามารวมกันให้ทรงทันแข็งแรงยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดนเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ทีวีจำกัดรายการเชฟมือทองเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเชฟโอ๊คกับรายการเชฟมือทองทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับผมวันนี้พอดีตรงกับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อของเราแล้ววันนี้ผมจะนำเมนูซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อผมได้ทำให้ผมรับประทานนะครับผมเมนูแรกเนี่ยที่ผมจำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นคือจะเป็นพอกช็อปนะครับผมแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นสันคอหมูดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าอร่อยกว่าเป็นพอกช็อปเพราะบางทีพอกช็อปเนี่ยอาจจะแห้งเกินไปส่วนวันนี้ที่ผมจะทำให้ท่านชมได้ชิมกันนั่นคือจะเป็นตัวซอสพริกไทยดำครับผมซึ่งตัวพริกไทยเนี่ยจะมีทั้งสีเขียวซึ่งเป็นแบบสดๆมีพริกไทยดำมีพริกไทยขาวตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวพริกไทยกันก่อนดีกว่าครับพริกไทยถือเป็นราชาแห่งเครื่องเทศที่มีรสชาติเป็นเลิศถูกใช้เป็นเครื่องปรุงที่อยู่ในเมนูอาหารทั้งไทยและเทศที่เรารับประทานกันเป็นประจำถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าพริกไทยแต่จริงๆแล้วพริกไทยไม่ได้เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทยแต่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียมีเมล็ดขนาดเล็กให้รสชาติเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมเราสามารถนำมาใช้ได้ทั้งพริกไทยสดและพริกไทยแห้งซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องปรุงในเมนูอาหารนานาชนิดแบบที่แห้งทั้งเปลือกจะเรียกว่าพริกไทยดำเนื่องจากผลของเปลือกเป็นสีดำในเมนูอาหารฝรั่งจะใช้ปรุงคู่กับเกลือส่วนพริกไทยขาวจะได้จากการปอกเปลือกออกก่อนจะนำมาบดเป็นผงนอกจากรสชาติที่หลายๆคนหลงใหลแล้วพริกไทยยังมีสรรพคุณต่อสุขภาพอีกมากมายซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมในปริมาณที่สูงมากโดยเฉพาะในพริกไทยอ่อนสามารถป้องกันการเกิดสภาวะกระดูกพรุนได้อีกด้วยแถมยังมีฟอสฟอรัสและวิตามินซีซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังมีเบต้าแคโรทีนที่มีส่วนช่วยในการมองเห็นและช่วยในการขับเสมหะบรรเทาอาการไอเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับสำหรับคุณประโยชน์ที่ได้รับจากพริกไทยทราบกันแล้วก็อย่าลืมนำพริกไทยมาประกอบเป็นอาหารทานกันนะครับเช่นเดียวกับวันนี้เชฟโอ๊กก็มีหนึ่งเมนูสร้างสรรค์ที่จะมาเอาใจคุณพ่อในวันพ่อปีนี้พักสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะครับสนับสนุนโดยโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มลงมือทำเป็นตัวสันคอหมูย่างแล้วก็ซอสพริกไทยดำครับขั้นแรกเนี่ยเราก็นำตัวสันคอหมูนะครับผมมาแต่งสักเล็กน้อยแต่ว่าส่วนที่แต่งเนี่ยอย่าไปทิ้งให้เรานำลงไปทอดในกระทะเพื่อเก็บรักษารสชาติของหมูเนี่ยเอาไว้ให้หมดตอนนี้เราก็ชิมพวกเศษไขมันออกไปสักเล็กน้อยแล้วก็พวกพังผืดทั้งหลายครับผมเพราะว่าพวกนี้มันทีเหนียวเกินไปนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้มีไขมันเยอะแล้วพวกนี้เราก็ลงมาในกระทะเลยครับผมโอเคอันนี้เราก็จับเกลือมันโรยเลยครับผมรอให้กระทะพอร้อนเต็มที่เราค่อยเอาเนื้อเอาหมดเนื้อหมูนี่ลงไปแล้วได้สีได้อย่างรวดเร็วครับปอกมันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณเพื่อเราจะนำตัวมันเนี่ยเข้าอบพร้อมหมูเลยนะครับกระทะนี้เริ่มร้อนแล้วแล้วก็นำหมูเนี่ยลงไปย่างครับผมนี่เราก็หั่นชิ้นประมาณสักอย่าเล็กมากกันไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำอบข้าวพร้อมหมูเนี่ยถ้าเราจั่นเล็กมากเดี๋ยวจะสุกก่อนหมูนะครับผมแล้วก็นำตัวมันฝรั่งครับผมลงไปทำสีต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวหัวหอมนะครับผมรอไปข้างล่างหมูตอนที่เรานำหมูเข้าไปอบนะครับแล้วก็กระเทียมสักประมาณ 4-5 ขีดครับผมทุบเขาสักเล็กน้อยครับนิดเดียวพอครับพอตัวหมูเนี่ยได้สีครบรอบแล้วถ้าตัวหมูเนี่ยออกมาพักไว้สักครู่นะครับผมรอให้ตัวมันฝรั่งเนี่ยได้สีเหมือนกันเราก็นำทุกอย่างเนี่ยเข้าเตาพร้อมกันทีเดียวครับนี่ผมขอเอาน้ำหมูเนี่ยมา
พักไว้ก่อนนะครับนี่เราก็นำตัวหอมกับกระเทียมเนี่ยลงไปเลยแล้วก่อนที่จะนำตัวหมูเนี่ยเข้าไปในตะอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะบดพริกไทยดำสักเล็กน้อยครับผมเอาละครับผมก็ยังไว้พอครับเบาๆอย่าให้ละเอียดมากครับผมขอให้เป็นเขาเป็นก้อนใหญ่ๆไว้ดีกว่าเพื่อนำตัวหมูเนี่ยเข้าไปอบผมคิดว่าน่าใช้เวลาประมาณสักประมาณนะครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครั้งนี้ก็นำมันเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้ตัวหมูเนี่ยอยู่ข้างในอบสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ผมก็คิดว่าตัวหมูเนี่ยใกล้ได้แล้วงั้นเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเตรียมพวกเห็ดแล้วก็ผักข้างในนะครับผมเอานี่ก่อนนะครับเฟรนช์บีนนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นเห็ดออเรนจินะครับผมชิมิจิสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับเห็ดภูฐานนะครับผมครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอเช็คตัวสันคอหมูก่อนเดี๋ยวผมขอนำตัวหมูนี่ออกมาพักก่อนแล้วเราจะทำซอสต่อในกระทะใบนี้เลยครับผมพวกมันฝรั่งเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับผมแต่หอมกับตัวกระเทียมเนี่ยเราเก็บไว้ได้นะครับผมครับเราก็นำกระทะเนี่ยมาอุ่นให้ร้อนก่อนอันนี้ก็นำกระทะเนี่ยมาตั้งให้ร้อนนะครับผมเพราะวันนี้เราจะทำเป็นซอสตัวพริกไทยดำเพราะนั้นเราก็ต้องใส่พริกไทยดำเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็ตามด้วยตัวน้ำซอสไก่สักเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเป็นตัวซอสไก่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถเติมลงไปได้สักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะนำตัวเนี้ยมากรองออกมานะครับใส่หม้อเล็กๆทิ้งเอาไว้แต่ตอนนี้เรามาผัดผักกันดีกว่าผมจะขอใส่หอมสักนิดนึงแล้วก็กระเทียมสักเล็กน้อยครับผม2กีบพอแล้วครับตามด้วยตัวเฟรนช์บีนนะครับผมเพราะตัวถั่วเนี่ยจะสุกยากกว่าเห็ดตามด้วยเห็ดนะครับผมผมขอใส่เป็นตัวน้ำซอสไก่สักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำหมูเนี่ยมาเริ่มสไลด์แล้วครับผมเติมน้ำมันสักเล็กน้อยนะครับผมเอาละชิ้นที่อยู่ข้างนอกสุดก็จะสุกก่อนแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอพาสต้าทั้งเล็กน้อยสับเพื่อจะโรยเข้าไปในผัดผักนะครับผมแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยมันฝรั่งหลังตัวซอสเนี่ยเราก็นำตัวครีมเราเนี่ยใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับผมเ
็ตามด้วยพริกไทยสดขอแค่ใส่แค่มีแค่เพิ่มสีสันสักเล็กน้อยแต่ว่าแต่ผมขอใส่ตัวพริกไทยดำบดเนี่ยเพิ่มถ้านำเนยเนี่ยขอย้ำว่าขอให้เป็นเนยที่ออกจากตู้เย็นใหม่ๆนะครับผมถ้าเป็นเนยที่นิ่มแล้วเนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่ยจะทำให้ไขมันนี่แตกทันทีนะครับผมประมาณ3ก้อนพออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมขอราดซอสเลยละกันผมขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเป็นสันคอหมูย่างกับซอสพริกไทยดำซึ่งเป็นหนึ่งในแค่2เมนูนั้นนะที่พ่อผมทำให้ผมกินที่บ้านตอนเด็กรสชาติของซอสพริกไทยดำเนี่ยจะช่วยในการตัดเลี่ยงของทั้งไขมันทั้งสันคอหมูแล้วก็ตัวที่เป็นครีมเองด้วยนะผมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าทำไมถึงเราไม่ใช้พอกช็อปหรือว่าเป็นพอกลอยสันนอกเนี่ยผมคิดว่าสันคอหมูเนี่ยเหมาะกับคนไทยมากกว่าแล้วก็ความนุ่มเนี่ยนุ่มกว่าตัวสันนอกแน่นอนครับผมคุณพ่อของท่านผู้ชมเนี่ยต้องชอบแน่นอนครับผมขอให้ตั้งใจทำตื่นแต่เช้าทำเลยครับผมเสิร์ฟเป็นข้าวเช้าได้ยิ่งดีส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับผมกับคุณพ่อกับอีกหนึ่งเมนูครับ